เรามาติดตามกันถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะครับจากพลุระเบิดที่บ้านมูโนะใช่ค่ะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับทีมงานขึ้นภาพมาเนาะก็เป็นเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจเพราะว่านอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องตามว่าต้นเหตุเจ้าของโกดังไปไหนยังไงอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ต้องเป็นความตระหนักรู้ร่วมกันนะครับต้องให้ความสำคัญแล้วครับว่าถ้ามีสิ่งนี้อยู่ในชุมชนของเราไม่ว่าจะขายแล้วก็สะสมเอาไว้เป็นโกดังเนี่ยนะหรือ2คือผลิตนะครับทั้ง2 อย่างเนี้ยทั้งขายทั้งผลิตเนี่ยแล้วเก็บไว้เป็นโกดังเยอะๆเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ในชุมชนอีกต่อไปถูกต้องค่ะนะครับเพราะถ้าอยู่มันเป็นบทเรียนเกิดครั้งแล้วครั้งเล่านะครับจนกระทั่งมาถึงครั้งล่าสุดอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อวันที่29กรกฎาคมบ่าย3โมงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นหลุมลึกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสีเหลืองๆนี่คือท่านรองเรื่องเนาะท่านรองทัศนีผลชานิโกค่ะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนะครับไปให้กำลังใจแล้วก็วางระบบการสื่อสารส่งความไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะเราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดเพื่อที่จะประมวลสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจนถึงเมื่อวานถึงเช้านี้นะครับการช่วยเหลือมาตรการต่างๆเป็นอย่างไรบ้างครับน้องมีครับค่ะเราร่วมพูดคุยกับผอ.กุศลินสุวรรณโนนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโกลกตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะครับพี่สุภาด้วงนุ้ยนะคะผอ.สวทนราธิวาสค่ะเมื่อกี้ได้รับการประสานเข้ามาค่ะอ๋อขออภัยค่ะอันนี้เป็นท่านผอ.จากนราธิวาสใช่ไหมคะค่ะผอ.สุภาด้วงนุ้ยค่ะโอเคผอ.สุภานะคะนะเปลี่ยนกลางอากาศหน่อยเนาะทีมงานนะโอเคขออภัยท่านผอ.ด้วยนะมาแบบไม่ได้ตั้งตัวค่ะคุณพี่สนมโอเคได้ค่ะแต่อยู่ในพื้นที่อยู่ค่ะแล้วเป็นคนที่ไหนอ่ะท่านผอ.สุภาด้วงนุ้ยเนี่ยคุณพัชรุ่งค่ะไอ้ยาพอดีเลยส่วนท่านผอ.กุศลินคนยะลาค่ะในพื้นที่กันค่ะค่ะคนยะลาและอยู่บอกก็ไม่ไปไหนขออยู่ที่นั่นจนเกษียณเลยนะค่ะนะครับโดยความผูกพันในพื้นที่ให้ท่านผอ.สุภาได้สรุปให้ฟังหน่อยนะครับถึงล่าสุดมาตรการการช่วยเหลือเนี่ยถึงเมื่อวานเป็นไงบ้างครับค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของการสรุปในข้อมูลที่ทางจังหวัดนราธิวาสโดยท่านผู้ว่าสนั่นพงศ์อักษรนะคะที่ได้สรุปมาก็คือตอนนี้การช่วยเหลือเนี่ยนะคะจะเป็นหลายรูปแบบมากนะคะนั่นก็คือในส่วนของทางราชการเองที่มีการช่วยเหลือในเรื่องของการเยียวยานะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะที่ขออนุญาตนำเรียนล่าสุดที่เมื่อวานนี้นะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยนะคะจำนวน350ชุดแล้วก็จ่ายเงินชดเชยกรณีผู้เสียชีวิตราย9รายนะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์รายละ 10,000 บาทนะคะซึ่งก็รวม 90,000 บาทนะคะแล้วก็ยังมีเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังรายละ 29,700 บาทนะคะรวม 260,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของทางยุติธรรมนะคะทางยุติธรรมตอนนี้ข้อมูลไม่ได้มีในมือนะคะว่าช่วยเหลือรายละเท่าไหร่นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้แจ้งมาแล้วแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจนะคะสำหรับผู้เสียชีวิตจ่ายเต็มที่รายละ 200,000 บาทค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในฐานะที่เป็นโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ให้กับทางยุติธรรมเนี่ยค่ะได้แจ้งเข้ามาแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจนะคะนอกจากนั้น
ตอนนี้การสำรวจเนี่ยนะคะล่าสุดที่คุยกันเนี่ยก็คือจะสำรวจในลักษณะของเป็นไข่ดาวนะคะเป็นรูปไข่ดาวนั่นก็คือว่าจำนวนบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นไข่แดงนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ที่จำนวน118หลังนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นไข่ดาวนั่นก็คือ500ไข่ขาวนะคะไข่ขาวก็จะเป็น563หลังด้วยกันค่ะอันนี้เป็นการสำรวจเบื้องต้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีตอนนี้เราได้เปิดบัญชีนะคะที่รับบริจาคแล้วด้วยนะคะซึ่งเป็นบัญชีเฉพาะบัญชีเท่านั้นอันนี้ฝากรายการทางคุณขนมนะคะว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราติดตามมันจะมีเฟคนิวมีอะไรเข้ามาก็จะมีบัญชีที่อาจจะมีเฟคนิวที่ฉกฉวยโอกาสในช่วงนี้ตอนนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่า อย่าให้ความศรัทธาของเราเนี่ยมันไปผิดเป้านะคะตอนนี้คือต้องใช้บัญชีของจังหวัดนราธิวาสจังหวัดบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะในขณะนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดนะคะมียอดบัญชีที่บริจาค กันเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่12ล้านบาท12ล้าน6แสนกว่าบาทด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเงินสกุลมาเลเซียเนี่ย330ริงกิตค่ะอันนี้ชื่อบัญชีขออนุญาตบอกได้ไหมคะคุณถนอมได้แล้วครับเราขึ้นหน้าจอไว้อยู่แล้วตอนนี้ท่านโอเคค่ะชื่อบัญชีนะคะก็จะเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนเป็นธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสเลขที่บัญชี9053661220นะคะย้ำนะคะ9053661220อยากบอกว่าบัญชีนี้เท่านั้นเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะที่ท่านผอ.สุภาพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะมีมิจฉาชีพก็คือว่าเอาหน้าเอาอะไรต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่ทางจังหวัดได้ทำเป็นรูปหน้าบัญชีเนี่ยนะค่ะเหมือนกันทุกอย่างแต่เปลี่ยนเลขบัญชีบางทีเป็นแนบ QR code ปลอมๆเข้ามาเป็นแนบ QR code ไว้อันนี้ต้องระวังต้องเช็คก่อนที่จะกดส่งเงินโอนทุกครั้งนะครับเช็คให้ชัดเจนว่าชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยปยานน้อยและต่อด้วยคำว่าบูโนนะครับเท่านั้นนะบัญชีเดียวนะ9053661220เครื่องหมายใส่คู่หรือว่าจะไม่มีวรรณยุกต์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลายท่านอาจจะคือถือว่ามูโนพอเห็นว่ามูโนก็จะส่งไปเลยแบบนี้นะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่บอกกล่าวเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลที่เราสรุปเมื่อวันที่1สิงหาคมเวลา 22:40 นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะคะคุณถนอมก็คือ681ครัวเรือนนะคะมีผู้เสียชีวิตเนี่ย11รายนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว9รายนะคะแล้วก็ยังคงรอพิสูจน์อัตลักษณ์อีก2รายค่ะแล้วคนที่เป็นเจ้าของโกดังตอนนี้ล่าสุดเป็นไงครับมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยังหนีไปมาเลเซียยังค่ะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยทางสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ของเรานะคะก็ส่งทีมข่าวไปเพื่อที่จะเตรียมสัมภาษณ์ตรงนี้แหละค่ะทำข่าวตรงนี้แหละค่ะแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่มานะคะซึ่งตอนนี้ก็ในพื้นที่เองก็มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเข้มงวดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทีมข่าวก็ไปอยู่ที่สถานีตำรวจสุไหงโกลกเรียบร้อยแล้วด้วยรอติดตามอยู่เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณถนอมคะที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะตอนนี้ท่านนายแพทย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะก็ได้ส่งทีมไม่ใช่เฉพาะนายแพทย์สาธารณสุขอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็คือทั้งกรมอนามัยเองนะคะที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมานะคะหลายภาคส่วนในส่วนของทีมกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการตรวจสุขภาพจิตโดยทีมเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบสะสมตอนนี้เนี่ยนะคะ627คนค่ะแบ่งการรักษานะคะก็มีการติดตามอาการจำนวน326คนออกเยี่ยมถึงที่พัก114คนนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำช่องทางของความช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นจะต้องติดต่อเบอร์โทรใครอะไรแบบนี้นะคะอีก160คนซึ่งทีมที่ลงตรวจเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยนะคะดิฉันเองก็ได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปเจอทีมที่เขา
กำลังตรวจสอบกำลังให้ข้อมูลเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะทราบว่าเมื่อวานนี้เนี่ยลงพื้นที่มา100 กว่าคนนะคะเพื่อที่จะลงไปให้ครบทั้งหมดเพราะตอนนี้เนี่ยระยะเวลามันผ่านมา 4-5 วันเนี่ยนะคะผู้ป่วยก็เพิ่มขึ้นเรื่องของสภาพจิตใจที่คือเราอย่าบอกว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะคะแม้แต่เราเนี่ยค่ะลงมาทำประชาสัมพันธ์มาทำข่าวเนี่ยนะคะเราเองก็รู้สึกหดหู่แล้วก็ความรู้สึกว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยสำคัญมากนะคะมันจะต้องได้รับการเยียวยาแล้วก็คงจะต้องดูแลกันต่อไปซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเองเนี่ยท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องดูแลกันยาวนานไปถึงระยะ6 เดือนหรือไม่ก็จะต้องตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะการรักษาทางอาการทางจิตใจเนาะที่กระทบกระเทือน1จากการสูญเสียคนในครอบครัว2สูญเสียบ้านเรือนที่สร้างสมมาตลอดชีวิตเนาะใช่ค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะกลับคืนมาได้อย่างไรแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับผมคิดว่าพี่น้องชาวมูโนะนะครับคงจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระราชทานความช่วยเหลือรับคนเจ็บไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือสงเคราะห์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เมื่อวานท่านองคมนตรีก็ลงพื้นที่ไปพบปะเยี่ยมเยียนนำความจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปบอกกล่าวไปแจ้งให้กับชาวบ้านได้ทราบนะครับซึ่งประชาชนก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนภาคประชาชนคนทั่วประเทศนะครับอย่างน้อยที่สุด12,600,000ล่าสุดที่มีการสรุปตัวเลขมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทานน้ำใจจากทุกทิศทั่วไทยใช่ค่ะเราทำ NBT อยู่นะครับแจ้งเรามาทุกช่องทางเลยนะครับทั้งไลน์ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอก็ดีทั้งเฟซส่วนตัวของพวกเราที่ทำรายการกันอยู่ช่วยแล้วบริจาคแล้วสนับสนุนแล้วนะครับตั้งแต่50 บาท100 บาท1,000 บาทนะครับหลักหมื่นบาทนะที่ช่วยกันให้ผ่านรายการของเราอันนี้ก็ถือว่าต่างก็ช่วยเติมเต็มซับน้ำตาครับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะว่าท่านไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้เดียวดายอย่างแน่นอนนะครับค่ะคุณพระรองขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านลงมาในพื้นที่เนี่ยนะคะท่านก็ได้นำความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมาให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะก็ฝากมาบอกพี่น้องประชาชนว่าตั้งใจจะลงมาด้วยตนเองนะคะแต่ก็ติดภารกิจจึงได้เร่งให้กับเบอร์รองรองนะคะขออนุญาตใช้คำนี้นะคะลงมาก่อนนะคะซึ่งก็ได้มีการแยกการช่วยเหลือออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือการดูแลผู้ประสบภัยทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยการรักษาพยาบาลการกินอยู่รวมถึงการเยียวยาซึ่งจังหวัดก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญมากนะคะเหมือนที่นำเรียนไปก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เกิดเหตุที่มีความเสียหายอย่างหนักซึ่งถ้าดูในภาพเนี่ยคุณถนอมก็เห็นเนาะว่าแบบมันไม่รู้จะซ่อมแซมยังไงมันเหมือนกับว่าจะต้องทำใหม่นะคะต้องรื้อใหม่ทำใหม่เลยต้องรื้อใหม่ค่ะซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะคะในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของทหารนะคะที่ดิฉันเองลงพื้นที่ไปเนี่ยตอนนี้ก็จะไปเห็นน้องๆไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือนะคะโดยเฉพาะทหารเรือเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยรื้อบ้านที่ยังพอน้องๆเจ้าของบ้านยังพออยู่ได้เนี่ยนะคะเขาก็ไปช่วยรื้อสิ่งของที่มันตกหล่นลงมานะคะก็ทางผู้การทหารเรือนะคะท่านก็ได้ส่งคลิปมาให้ดูว่าเนี่ยเมื่อวานไปช่วยบ้านที่อยู่ในละแวกเนี้ยนะคะซึ่งวันนี้เองก็นัดกันอยู่ว่าจะเข้าไปเก็บภาพเรื่องราวแบบเนี้ยนะคะคือตอนเนี้ยเราก็อยากที่จะสื่อให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยได้สบายใจในส่วนนึงในภาคส่วนของการทำงานของภาคราชการเองของภาคเอกชนผู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะตอนนี้ในพื้นที่ของมูโนะในที่ที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณถนอมคะเป็นพื้นที่ที่แออัดไปด้วยผู้คนทั้งคนที่มาช่วยเหลือนะคะทั้งคนที่มันเหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วด้วยมาดูมาชมเพราะเหตุการณ์นี้มันไม่เกิดขึ้นที่แถวภาคใต้บ้านเราเลยไม่เคยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะนำเรียนอีกเรื่องนึงนั่นก็คือว่าผ่านไปทางรายการนะคะว่า
ท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเราอยากจะขอความอนุเคราะห์นะคะว่าท่านอย่าเพิ่งเดินทางเข้ามาในพื้นที่เลยเพราะว่าความแออัดของรถความแออัดของการเดินทางของคนในพื้นที่มันทำให้การทำงานของภาครัฐหรือว่าภาคส่วนต่างๆทั้งหมดที่เรามารวมอยู่ตรงนี้เนี่ยทำงานลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยอยากที่จะวิงวอนไปถึงทุกท่านว่าช่วงนี้หยุดก่อนนะคะเดี๋ยวให้การช่วยเหลือเนี่ยมันสั่งจาไปมากกว่านี้ให้มันลงระบบมากกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเราค่อยมาถ่ายรูปมาดูสถานที่จริงกันอีกทีนึงค่ะเข้าใจเลยในส่วนนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผอ.สุภาดวงหนุ่ยนะครับที่ได้สรุปรายงานและคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณนะครับในเช้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวสัก10:30เราจะได้คุยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสถึงการฟื้นฟูนะครับบ้านเรือนของพี่น้องที่ประสบภัยอย่างตัวเลข687ครัวเรือนนะถ้าเป็นพื้นที่ที่เสียหายหมดทั้งหลังเนี่ย118หลังนะครับบางส่วน563หลังคาเรือนนะครับรัศมีกว้างไกลมากนะครับมีคุณผู้ชมถามมาทาง TikTok ว่าต้องการขอเลขบัญชีด้วยนะครับเลขบัญชีจดทันไหมถ้าจะบอกนะนะครับเป็นธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะนะครับเลขที่บัญชี905-366-1220ค่ะนะครับค่ะขึ้นหน้าจอแล้วนะคะเลขที่บัญชีนะ905-366-1220ค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางคนอาจจะติดบริจาคดีไหมช่วยดีไหมเนี่ยนะคือไม่ต้องคิดตัวเลขหลักหมื่นหลักแสนไม่ต้องคิดตัวเลขหลักพันตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยช่วยกันเติมอย่างน้อยที่สุดนี่คือกำลังใจนี่แหละคือการเติมกำลังใจที่เป็นรูปธรรมถูกต้องค่ะพี่หนอมเราใช้โอกาสนี้นะคะคุณผู้ชมคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันนะคะชื่อบัญชีย้ำนะคะเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหมู่โนะสาขานราธิวาสนะคะมีบัญชีเดียวเท่านั้นเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะย้ำเรื่องนี้ไปฟังเสียงพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะท่านมุสลิมเรียกว่านิเนาะนะครับไปฟังเสียงว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นคราวนี้เขารู้สึกยังไงสะท้อนผ่านการสัมภาษณ์จากทางสวท.สุงไหงโกลกนะครับเชิญครับโดนระเบิดเราอยู่ตอนที่ทำงานนี่ก็ขณะหน้าบ้านนี่บริเวณโดนระเบิดเราก็สลบไปแล้วสลบก็ไม่รู้สึกตัวแล้วเราเป็นยังไงมายังไงใช่ไหมลุกขึ้นรู้สึกตัวทีนึงนะผิดตรงนี้ลูกอยู่ข้างบนอีกคนหนึ่งเขาไปช่วยเขาอยู่ข้างบนช่วยเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็อยู่ข้างบนนั่นแหละไม่ลงมาแล้วกลัวคือดูลูกชายแล้วเลือดออกหมดเต็มเลยนั่นแหละไม่รู้เสียงดังมากไหมคะไม่รู้เสียงดังหรือไม่เสียงดังก็ไม่รู้โดนแล้วสรุปไปแล้วนี่หัวแล้วในครอบครัวปลอดภัยไหมคะปลอดภัยค่ะตอนนี้ไปพักอยู่ที่ไหนคะอยู่บ้านเพื่อนค่ะอยากฝากอะไรไปถึงเขาเรียกว่าทางภาครัฐที่จะมาช่วยเยียวยาค่ะฝากแค่บอกว่าอยากได้บ้านใช่ไหมแค่นั้นตามเดิมไม่ต้องการอะไรหรอกค่ะชาวบ้านอยากได้บ้านคืนเนาะบ้านคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาพี่ถนอมคือบางคนเนี่ยบอกว่าซ่อมบ้านก่อนหน้านี้ที่น้ำท่วมไปแล้วได้บ้านกลับมาแล้วแล้วมาเจอเหตุการณ์นี้อีกเหมือนซ้ำเติมเข้าไปอีกครับก็ถ้าถามผมนะผมว่าไม่ต้องกังวลเลยเนาะพี่น้องคือเป็นห่วงนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วใครจะมาช่วยเนี่ยอันนี้พูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าส่วนราชการนะครับทั้งในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมดนะครับท่านจะได้รับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นมาค่ะนะครับและผมเชื่อว่าหลายครอบครัวจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับในความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆทั้งท้องถิ่นท้องที่ส่วนภูมิภาคอำเภอจังหวัดเอกชนมูลนิธิทั้งหลายแล้วก็น้ำใจจากคนไทยด้วยกันไม่ได้ทอดทิ้งให้ท่านอยู่อย่างโดดเดี่ยวแน่นอนนะครับนี่ที่สะท้อนเสียงผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนย่อมเป็นที่กังวล
ขอบคุณทางคุณสราวุธมีคุณสมบัติชมรมเพื่อนแท้ด้วยนะครับสมทบทุนร่วมบริจาค กับคุณแม่ทรัพย์มณีจากสมุทรสงครามร่วมกันมา 10,000 บาทผ่านทางรายการของเราส่งเข้าบัญชีของจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลขที่บัญชีย้ำเนาะ 905-366-1220 ระวังมิจฉาชีพพวกนี้ฉวยโอกาสถือโอกาสอยู่สม่ำเสมอคนเลวพวกนี้มีทุกครั้งนะครับดูให้ดีไม่ต้องรีบกดไม่ต้องรีบส่งนะครับเช็คให้แน่ใจว่าใช่บัญชีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยชื่อบัญชีนะธนาคารกรุงไทยบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะนะครับเลขที่บัญชี905-366-1220ค่ะถ้าก่อนจะส่งปั๊บขึ้นเลขที่ตามนี้ปั๊บกดโอนเลย5 บาท 10 บาท 20 บาท 100 บาทนะครับแล้วแต่ศรัทธาของทุกท่านนะครับ